สวัสดีครับนี่นะครับโมค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคาร์ดิโอกันนอกสถานที่นะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราแล้วก็ลดไขมันด้วยนะครับวันนี้จะเน้นไปที่ท้องด้านข้างใช้เวลา15 นาทีถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับให้ยืนขากว้างกว่าช่วงหัวไหล่นะครับแตะสลับซ้ายขวาแบบนี้เลยเป็นการวอร์มอัพก่อนนะฮะวันนี้จะไม่ยากจนเกินไปนะครับสามารถทำได้ทุกคนมือใหม่ก็ทำได้นะฮะหลังตรงเอาไว้นะคะใครไม่ไหวนะคะแตะที่หน้าแข้งได้เลยค่ะใครไหวนะครับพยายามแตะให้ถึงข้อเท้าของเราหรือสุดปลายเท้าของเราได้เลยนะฮะเชิดหน้าอกไว้พยายามอย่ากั้นหายใจนะครับหลังตรงไว้ค่ะที่บอกเลยวันนี้เนี่ยจะเป็นท้องข้างหรือภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะร่อง11ใช่ไหมที่อยากจะมีใช่ร่อง11นี่ก็คือกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะฮะจะทำให้ลายกล้ามเนื้อท้องของเราเนี่ยดูชัดขึ้นนอกจากซิกแพคนะครับท่าแรกเบาๆกันก่อนนะทุกคนมาค่ะได้ฮึบโอเคตอนนี้เราจะพัก10 วินาทีนะครับเดี๋ยวท่าต่อไปจะเริ่มท่าแรกกันคือท่าสตรีมเอนจินท่านี้ทวิสต์ลำตัวเยอะๆจะได้ท้องข้างนะครับไปพยายามทวิสต์ลำตัวเยอะๆโดยที่ล็อกสะโพกไว้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแทงเข่าขึ้นมาสูงๆข้อศอกกับหัวเข่าของเรานะครับแตะสลับกันแบบนี้เลยเชิดหน้าอกไว้ที่สำคัญนะครับถ้าอยากให้โดนท้องพยายามเกรงท้องไว้ตลอดนะครับพยายามอย่าแอนหลังเยอะเกินเข่าสูงๆค่ะทุกคนศอกแตะเข่าฝั่งตรงกันข้ามแบบนี้เลยค่ะทวิสต์ลำตัวเยอะๆหายใจเข้าออกแรงหายใจออกจังหวะที่ออกแรงคือจังหวะที่เรายกเข่าขึ้นมาแล้วหายใจออกไปนะครับหายใจออกนี้นะครับจังหวะหายใจออกใช่จังหวะหายใจนี่สำคัญมากจะทำให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเห็นไหมฮะพยายามเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ตลอดท่าต่อไปฟอสพันช์นะครับท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องข้างด้านซ้ายนะครับปล่อยไปเลยไปสวิตช์ทำตัวไปนะครับทีละข้างชุบ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 ช็อกออกไปด้านซ้ายแล้วปิดลำตัวเยอะๆค่ะปึ๊บปล่อยไปสุดแขนเลยนะครับพยายามปล่อยมันออกไปให้เร็วแล้วดึงกลับมามาค่ะทุกคนคลิปนี้เน้นร่อง11กันเลยนะคะพยายามเกรงท้องข้างไว้ตลอดนะครับจังหวะที่เราต่อยออกไปสุดแขนเนี่ยปล่อยมาดอกไปหายใจออกโอเค50 วินาทีนะครับฝึกด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวเราฝึกด้านขวากันต่อนะครับเต้นตัวไปต่อยขวาต่อยขวาเพิ่มตัวเยอะๆนะคะเบรกหน้าท้องไว้อย่าลืมบิดขาด้วยนะครับถ้าเราจะต่อยออกไปเนี่ยเราบิดขาขวาด้วยมันจะไวขึ้นนะฮะแตะไว้ครับเหนื่อยนี่แล้วต่อยออกไปท่านี้จะได้ท้องข้างด้านขวานะฮะออกแรงปล่อยมาดอกไปหายใจออกอย่ามาค่ะทุกคนมาทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะท่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคต่อไปนะครับจะฝึกกล้ามเนื้อท้องข้างแล้วก็ช่วงล่างไปพร้อมกันทำทีละข้างนะครับเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนมาครับข้าวเท้าหลังไปด้านซ้ายนะครับบิดลำตัวไปทางด้านขวาทางตรงข้ามแล้วก้าวกลับขึ้นมาพยายามย่อให้ดูแบบผมได้เลยนะครับแต่ใครไม่ไหวเนี่ยทำตามเป็นท่าโมได้เลยสเต็ปแบ็กนะคะและทวิสต์มาแบบนี้ใครไม่ไหวนะคะสเต็ปแบ็กอย่างสะโพกลงบิดลำตัวบิดลำตัวเยอะเลยนะครับบาลานซ์ไว้เก่งกล้ามเนื้อท้องไว้น้ำหนักขาหน้าเนี่ยเป็นตัวที่เราลงน้ำหนักกลางเท้านะครับอย่าไปลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเนื่องจากเราจะเจ็บเข่านะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นข้างที่เราประคองฮึบน้ำหนักอยู่เต็มขาด้านขวานะคะฮึบ
นี่ครับด้านซ้ายเลยทวิสต์ลำตัวเก่งท้องด้านซ้ายฮึบโอเคเก่งมากครับถ้าต่อไปเหมือนกันนะครับเราจะฝึกอีกข้างหนึ่งกันบ้างพยายามเก่งกล้ามเนื้อและท้องไว้นะครับเราจะบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นมาครับก้าวเท้าขวาไปด้านหลังปิดลำตัวทางด้านซ้ายก้าวกลับขึ้นมานะฮะหย่อนสะโพกลงต่ำเลยใครไหวตามมาได้เลยนะฮะฮึบเท้าขวาใช้ประคองนะคะน้ำหนักอยู่เต็มเท้าซ้ายมาฮึบเยี่ยมมากค่ะทุกคนมาไปต่อนะฮะเข้าแรงหายใจออกมือใหม่ตามมือมาสเต็ปบัคไปด้านหลังนะคะไม่ต้องย่อลึกได้ค่ะใช้ย่อลึกไหวไปตามนี้นะคะย่อเก่งมากทุกคนมาฮึบสบายสบายนะครับวันนี้เราเน้นโฟกัสสร้างกล้ามเนื้อท้องข้างนะฮะทีเดียวครับมาฮึบโอเคถ้าต่อไป Mountain Climber นะครับท่านี้ได้ท้องด้านข้างแทงเข่าซ้ายขวาสลับกันนะครับไปฮึบใครตามโมมานะคะมาแบบช้าๆได้เลยค่ะพยายามอย่าแอดหลังนะครับแอดหลังแบบนี้ไม่เอานะครับม้วนสะโพกมาทางด้านหน้ากดก้นม้วนสะโพกไปทางด้านหน้าแทงเข่าขึ้นมาชิดอกใช่เก่งกล้ามเนื้อนะท้องไว้ข้อมือกับหัวไหล่ให้ตั้งฉากกันนะคะไม่โน้มไปด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะแทงเข่าลึกๆเลยนะฮะยิ่งลึกเนี่ยมันจะยิ่งโดนนะฮะยอดช้าๆมากันได้เกือบครึ่งทางแล้วสู้ๆนะครับท่านี้ได้ upper body ด้วยนะครับโอเคถึงมากครับถ้าต่อไปcap under kick นะครับเราจะยกขาแตะสลับนะครับยกขาสลับซ้ายขวาเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยแตะไปอย่างงี้ขวาซ้ายขวาซ้ายขาสูงๆนะคะครับหลักคันไปด้วยโอเคแตะขาขึ้นมาสูงๆละหายใจออกใช่ครับครับสลับซ้ายขวาแบบนี้เลยเยี่ยมมากค่ะทุกคนขาสูงครับไม่ต้องรีบเน้นไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะคอนโทรลลมหายใจไว้พับตัวลงมาเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ขึ้นสุดลงสุดนะครับถอดตัวแล้วเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องเช็ดอกไว้ด้วยนะครับเมื่อยท้องเหมือนกันนะฮะวันนี้ท่าละ50นาทีเต็มๆสัดเต็มโอเคต่อไปแบ็คลังมีดライブทำเป็นท่านะฮะเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับมาเข็มตัวไปสเต็ปแบ็คนะคะและแทงเข่าขึ้นมาเอามือแตะเข่าแทงเข่าขึ้นมาสูงๆพร้อมแบบเกรงหน้าท้องค่ะจังหวะที่เราแทงเข่านะพยายามแทงไปทางด้านขวานะครับอันนี้เราจะฝึกกล้ามท้องด้านซ้ายที่เราแทงให้ทะแยงมากเท่าไหร่นะครับมันจะโดนกล้ามเนื้อท้องข้างด้านซ้ายนะครับฮึบฮึบมือแตะเข่าหายใจออกค่ะตอนต้านไปเข้านะครับกำหนดลมหายใจไว้ยืดแขนไว้สุดห่อตัวเก่งท้องฮึบขาหลังแค่บาลานซ์นะครับน้ำหนักอยู่เท้าหน้านะฮะฮึบสุดยอดทุกคนมาอีกหนึ่งครั้งโอเคใช่แล้วค่ะด้านขวาต่อนะครับหน้าตรงเลยมาครับเป็นตัวไปฮึบดีฮึบดีฮึบดีฮึบแทงเข่าขึ้นมาอย่าลืมแกร่งหน้าท้องเราด้วยนะคะขอตัวเยอะขอตัวเยอะฮึบอย่ายกขาขึ้นเฉยนะคะหอบตัวเข้ามาเก่งมาก30วินาทีอย่ามาทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอีกนิดเดียวนี่ฮึบฮึบเก่งท้องไว้เก่งท้องไว้มาฮึบ
นิดเดียวทุกคนสู้ๆค่ะเยี่ยมมากทีเดียวโอเคต่อไปซ้ายครั้งนะครับเราจะทำซ้ายครั้งหนึ่งขวาครั้งหนึ่งสลับกันเลยนะฮะเตรียมตัวเอาปืนมาประสานไว้ที่ศีรษะของเราเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนใช่นี้เลยนะครับหายใจเข้าออกแรงยกเข่าหายใจออกยกขึ้นมาสูงสูงนะครับพยายามให้แตะให้ถึงข้อศอกของเราเลยท่านี้ก็จะได้ท้องข้างของเรานะคะทั้งซ้ายและขวาฝึกดีๆนะครับอยู่ที่เราคอนโทรลเลยการฝึกกล้ามเนื้อท้องเนี่ยใช้ไมค์มัสเซิลคอนเนคชั่นก็คือเราจะต้องโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้นะครับจังหวะที่เรายกช้าๆลงช้าๆเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าออกตลอดนะคะทุกคนไม่กั้นหายใจถอดตัวนี้ยาวๆฮึบฮึบดีครับผมใกล้แล้วหันไปทางด้านข้างค่ะเยอะๆเลยจะได้โดนท้องด้านข้างของเราเยอะๆนะคะฮึบฮึบฮึบโอเคซ้ายเล็กเรสนะครับมาเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยแข่งออกซ้ายฝึกฝึกขางอเข่าเล็กน้อยนะฮะยกขาขึ้นมาฝึกทีละข้างฮึบฮึบเร่งความเร็วตามจังหวะเท่าที่เร่งไหวนะคะขอให้มาเรื่อยๆไม่หยุดช้าเร็วไม่ว่ากันค่ะดีทุกคนเก่งมากๆนะคะมีท้องไว้นะยังคงต่อเนื่องกับท้องข้างของเรานะคะ15วินาทีสุดท้ายเก่งมากค่ะทุกคนมากวันนี้จะเป็นท้องข้างรัวๆเลยนะครับกลับไปรับรองว่าเมื่อยแน่นอนนะฮะอีกครั้งนึงค่ะโอเคพัก10วินาทีเข้าไปด้านขวานะครับเตรียมตัวเลยมามาฮึบฝึกทีละข้างนะคะกล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องแบบรัวๆโดนมากๆนะคะยกเข่าให้สูงเก่งท้องไว้ทุกครั้งฮึบเยี่ยมมากทุกคนมาค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้ทุกคนเก่งมากนะคะเริ่มเมื่อยนะฮะเริ่มเมื่อยเริ่มพูดน้อยอยู่ด้วยกันก่อนเริ่มพูดน้อยแซวตัวเองนะคะสกิลแทบอินฮึบไม่เมื่อยให้มันรู้ไปนะคะฝึกเทละข้างมาค่ะออกแรงหายใจออกตามหายใจเข้านะคะฮึบสู้ทุกคนนิดเดียวฮึบเก่งมากสามวินาทีโอเคต่อไปซ้ายแพ้งนะครับซ้ายขวาแล้วก็เรียบร้อยนะครับวันนี้นิดจะเหนื่อยมากหน่อยนะครับแต่ทำได้ทุกคนมากมาแบบยากนะครับมือแบบผมได้เลยใครตามโมเอลโบแพ้งได้เลยค่ะแบบนี้มันจะยากกว่าหน่อยนึงนะครับหายใจเข้าออกไว้ข้อมือหรือข้อศอกนะคะตรงกับหัวไหล่นะคะข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะครับแนวเดียวกันพยายามอย่าผลักออกไปแบบนี้นะครับที่สำคัญยกสะโพกให้สูงไว้นะครับถ้าเรายกสะโพกเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเราจะทำงานด้วยนะครับความสะโพกมาด้านหน้าใช่ถ้าเราปล่อยสะโพกเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อท้องไม่ทำงานนะครับพยายามฝืนยกสะโพกไว้ตลอดนะฮะความสะโพกไปด้านหน้าแบบพี่โมบอกเลยเล็กน้อยเนี่ยจะทำให้โดนกล้ามเนื้อท้องด้านข้างมากขึ้นนะครับไม่แบบแบบนี้นะคะความสะโพกไปทางด้านหน้าหายใจเข้าออกไว้อีกนิดเดียวทุกคน5วินาทีโอเคคราวนี้ด้านขวาข้างหน้านะครับเตรียมตัวทุกคนเก่งมากค่ะวันนี้เตรียมตัวนะคะไฮแพลงหรือเอลโบแพลงยกสะโพกขึ้นมาค่ะสูงไว้หายใจเข้าออกไว้นะครับ42วินาทีในการหายใจนะคะทุกคนความสะโพกมาด้านหน้าเกรงหน้าท้องเอาไว้เก่งมากนะครับการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยควรจะฝึกวันเว้นวันนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราฝึกท้องข้างแล้วพรุ่งนี้เราอยากฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเราสามารถฝึกท้องกลางได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ฝึกติดกันนะครับท้องข้างติดกันอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับกล้ามเนื้อเราต้องการการพักเพื่อพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างนะครับ
เกรงเอาไว้ค่ะทุกคนสิบวินาทีสุดท้ายอย่าเพิ่งหวานสะโพกกันนะคะ5วินาทีบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือโปรตีนนะครับจำเป็นต้องทานให้ถึงนะครับเพราะว่าการที่เราทานโปรตีนถึงจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วเราทำให้เราเห็นผลลัพธ์ได้ไวขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อท้องของเรานั่นเองนะครับเราขอแนะนำตัวช่วยสำคัญเวล่าเวโปรตีนไนโตรเลตตัวนี้เนี่ยจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเร่งเผาผลาญไขมันเป็นสูตรช่วยบิ้วเร่งเบิร์นมี2รสชาติคือกาแฟและช็อกโกแลตนะคะให้โปรตีนสูง 27-29 กรัมต่อช้อนเลยเป็นโปรตีนไนโตรเลตดูดซึมง่ายมากๆไม่ผสมแป้งแล้วก็ไม่ผสมน้ำตาลทรายค่ะเวล่าเวโปรตีนไนโตรเลตตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะคนที่ทานโปรตีนไม่ถึงนะครับแล้วก็คนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันแล้วก็อยากเห็นกล้ามเนื้อซิกแพคนั่นเองนะครับบอกเลยนะคะว่าทั้ง2รสชาติเนี่ยหอมอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ